ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์เป็นคลิปที่มีหลายคนถ่ายเอาไว้ได้คล้ายๆกันเลยลักษณะเหมือนเป็นจุดบนท้องฟ้านี่ไงแล้วบางคนที่ถ่ายแบบติดมาเนี่ยอาจจะไม่เป็นจุดก็มีนะบางคนถ่ายมาเป็นลักษณะของแบบแสงที่แบบเป็นขีดๆอ่ะแล้วก็แชร์กันเยอะแล้วคนก็สงสัยคืออะไรมันคือ UFO มันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการเฉลยออกมาแล้วท่านผู้ชมฮะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยออกมาโพสต์นะฮะบอกว่าตอนเวลาประมาณ 1:55 น.ของวันที่1 มิถุนายนก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานผู้พบเห็นแสงประหลาดเคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าบริเวณจังหวัดภาคเหนือซึ่งในเวลาต่อมาคนที่เขามาแชร์คลิปในโพสต์ของทางสดร.ในโพสต์เนี้ยใต้โพสต์อ่ะบางคนบอกอยู่ภาคอีสานก็เห็นเหมือนกันเนี่ยนะฮะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยยืนยันนะฮะว่าช่วงเวลานั้นมีดาวเทียม Starlink กลุ่ม 6-3 นะฮะจำนวน 22 ดวงคือไม่ใช่ดาวเทียมดวงเดียวแต่ว่าเป็นกลุ่มของดาวเทียมเป็นกลุ่มดาวเทียม22ดวงฮะเคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้าภาคเหนือของไทยแล้วขณะที่ดาวเทียมเคลื่อนผ่านจะมองเห็นเป็นจุดแสงเหมือนคล้ายๆดาวอ่ะแต่เป็นดาวที่ไม่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปรากฏหลายดวงพร้อมกันแล้วเคลื่อนที่ต่อกันยาวเป็นขบวนฮะจากท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอาจจะมองเห็นคล้ายกับขบวนของดาวเทียมโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเอาตอนแรกหลายคนก็ฮือฮากันเมื่อวานนะฮะก็เฉลยแล้วว่าเป็นกลุ่มของดาวเทียมทีนี้ทำความรู้จักนิดหนึ่งดาวเทียม Starlink กลุ่ม 6-3 เนี่ยนะฮะเป็นฝูงดาวเทียมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตของ SpaceX นะฮะบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศจากสหรัฐที่อีลอน มัสก์เป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะมี22ดวงซึ่งกลุ่มดาวเทียม Starlink 6-3 นี้เป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มดาวเทียม Starlink ที่มีจำนวนมากกว่า80ฝูงที่โคจรอยู่รอบโลกเพราะฉะนั้นในขณะที่เมืองไทยเราเห็นเฉพาะกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะที่ประเทศอื่นเขาก็จะอาจจะเห็นดาวเทียม Starlink กลุ่มอื่นที่เคลื่อนที่อยู่รอบโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบายให้เข้าใจได้นะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันคือกลุ่มดาวเทียมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ UFO แต่อย่างใดฮะนี่หายสงสัยกันแล้วมีการออกมาชี้แจงอธิบายเรียบร้อยแล้วถึงประเด็นนี้นะคะ